นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.5นะครับผมทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้หัวข้อที่ 4.8 แล้วนะครับนั่นก็คือฟิล์มนะครับก็คือภาพยนตร์หรือวงการภาพยนตร์นะครับฟิล์มกูสไฮเทคนะครับคุณครูก็เลยแปลว่านะครับวงการภาพยนตร์นะครับสู่ยุคไฮเทคเรามาแปลคำศัพท์กันก่อนนะครับนะก่อนที่จะเข้าในเนื้อเรื่องนะครับผมนั่นก็คือคำศัพท์แรกคำว่าไฮเทคไฮเทคนี่เป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าไฮเทคนะครับแต่ถ้าแปลไทยเป็นไทยนะครับแปลว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่คือไฮเทคนี่จริงๆแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะแต่ว่าคนไทยนำมาใช้ทับศัพท์ว่าไฮเทคทุกคนก็จะเข้าใจกันดีนะครับว่าไฮเทคคืออะไรแต่ถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองนะครับหรือเทคโนโลยีชั้นสูงประมาณนั้นนะครับส่วน scenery นะครับแปลว่าฉากหรือแปลว่าทิวทัศน์นะครับนะ scenery นะครับส่วน spectacular นะครับแปลว่างดงามนะครับนะ spectacular งดงามspecial effect ก็เหมือนกันนะครับนะเขานำมาใช้ทับศัพท์ว่า special effect แต่ถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็แปลว่าเทคนิคพิเศษนะครับนะส่วน computer generate imagery นะครับนะหรือตัวย่อ CGI นะครับนะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะใช้ตัวย่อนะครับก็แปลมาจากหลังนะครับนะแปลว่าภาพที่สร้างขึ้นด้วยคอมนะครับนะภาพที่คอมสร้างขึ้นมาให้นะครับนะคุณครูก็เขียนว่าภาพที่คอมสร้างขึ้นนะครับก็คือภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเขียนใหม่ดีกว่านะครับภาพที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์นะครับนะภาพที่ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์นะครับแหมคุณครูก็ส่วน tell the difference นะครับคือบอกความแตกต่างนะครับนะ tell แปลว่าบอกนะครับ the difference ก็คือความแตกต่างบอกความแตกต่างทับศัพท์ไปเลยส่วนคำว่า release นะครับปล่อยในที่นี้เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นั่นก็คือออกฉายนั่นเองนะครับส่วนคำว่า sequel นะครับ sequel ก็คือภาคต่อๆไปก็คือภาค1ภาค2ภาค3นะครับนะส่วนคำว่า wrinkle นะครับแปลว่าไฝนะครับนะ wrinkle ส่วนคำว่า life like นะครับแปลว่าเหมือนชีวิตจริงนะครับ life like นะครับส่วน standard นะครับแปลว่ามาตรฐานส่วนคำว่า book buzzer นะครับแปลว่าภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับส่วนคำว่าเทคนิคก็คือเทคนิคทับศัพท์ไปเลยนะครับนะส่วนคำว่า visual effect นะครับแปลว่าเอฟเฟกต์ภาพนะครับส่วนคำว่า performance capture ก็คือแคปภาพการแสดง facial expression นะครับการแสดงออกทางใบหน้าเอเลียนนะครับก็เป็นเอเลียนมนุษย์ต่างดาวคอมพิวเตอร์แอนิเมตนะครับก็คือภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าหนังแอนิเมชันหนังการ์ตูนนะครับ3 dimensional นะครับก็คือภาพ3มิติออเดียนนะครับผู้ชมผู้ฟัง leap out of นะครับกระโดดออกมาจากซีนนะครับฉากมาดูพาดหัวกันเลยนะครับนั่นก็คือ Amazing Creatures Fantastic Scenery and Spectacular Special Effects are all part of films today thanks to CGI computer generated imagery CGI is used by filmmakers to create magical films that entertain art like never before อ่านซะยาวเลยนะครับนะมาแปลกันสดๆเลยนะครับนะคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลไว้ให้นะครับนั่นก็คือนะครับผม
Amazing Creature นะครับแปลว่าปรากฏการณ์นะครับนะสิ่งมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์นะครับนะ Creature สิ่งมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์นะครับ Fantastic Scenery นะครับฉากที่มีจินตนาการหรือ Fantastic ทับศัพท์ไปเลยนะครับand spectacular special effect นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคเทคนิคพิเศษที่งดงามมากๆนะครับ spectacular ROPA ซึ่งเป็นส่วนทั้งหมดของภาพยนตร์ today ในทุกวันนี้นะครับ thank to CGI ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณ CGI ซึ่งย่อมาจาก computer generated imagery นะครับซึ่งแปลว่าภาพที่ทำมาจากที่คอมพิวเตอร์ได้สร้างขึ้นให้นะครับ CGI is used by นะครับ CGI นั้นถูกใช้โดย film maker ก็คือคนผลิตฟิล์มนะครับคนผลิตภาพยนตร์นะครับโทษทีครับไม่ใช่ผลิตฟิล์มคุณครูก็แปลว่าผลิตฟิล์มขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่to create a magical film นะครับมาผลิตเป็นภาพยนตร์ที่มีจินตนาการนะครับนะ Magical Film หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีกลมายาหรือวิทยากลต่างๆนะครับนะ Magical Film That entertain us ซึ่งได้สร้างความบันเทิงให้กับพวกเรานะครับ Like never before อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแปลว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือพาดหัวนะครับไปดูในรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับซึ่งคุณครูแปลให้สดๆไม่ได้เขียนคำแปลไว้ให้นะครับนะนั่นก็คืออวตารนะครับอวตารนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับนะซึ่งเดี๋ยวนี้ในโซเชียลต่างๆเขาก็ใช้อวตารกันนะครับนะอวตาร and amazing new world is created in this 2009เขาบอกว่าครับว่าอวตารนะครับนะแต่ในที่นี้ความจริงแรกเป็นชื่อภาพยนตร์นะครับนะอวตารเป็นชื่อภาพยนตร์เป็นคำศัพท์ใหม่นะครับนะที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งถูกสร้างนะครับเป็นชื่อหนังนะครับนะถูกสร้างขึ้นมาในปี2009เป็นหนังไซเอนฟิคชั่นนะครับก็คือเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์นะครับที่บล็อกบูเซอร์แปลว่าที่เป็นหนังที่เป็นที่นิยมหรือหนังที่ดังนะครับติดอันดับนะครับบล็อกบูเซอร์อวตารนะครับเป็นชื่อหนัง was directed นะครับถูกกำกับโดยหรือว่ากำกับโดยนะครับนะซึ่งถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์เป็น passive voice แปลว่าถูกกำกับโดยนะครับแต่แปลเป็นไทยแปลว่ากำกับโดย and written by นะครับทั้งกำกับแล้วก็เขียนเรื่องนะครับโดยเจมส์แคมเมอรอนนะครับ new film หนังเรื่องนี้เป็นหนังใหม่นะครับนะ making technique ได้ทำเทคนิคต่างๆ were used to create ซึ่งถูกใช้นะครับนะThe fantastic visual effect มี effect เรื่องภาพนะครับ visual effect คือ effect ด้านภาพที่ fantastic นะครับทับศัพท์ไปเลยนะครับ in the film ในหนังเรื่องนี้ Cameron mix real actor นะครับ Cameron นะครับได้ผสมผสานระหว่างนักแสดงตัวจริงนะครับนะ real actor ก็คือมนุษย์นะครับที่แสดงร่วมกับ CGI ก็คือภาพที่คอมพิวเตอร์ได้ทำขึ้นมาให้นะครับนะเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้นี่คอนะครับถูกเรียกว่านะครับเป็น passive voice นะครับนะถูกเรียกว่า performance capture นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าการแคปภาพการแสดงนะครับแต่เรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับนะ performance capture was developed นะครับได้ถูกพัฒนาโดย Cameron นะครับผู้กำกับคนนี้to create นะครับเพื่อที่จะสร้าง realistic CGI ก็คือ character ก็คือตัวละครที่ผลิตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนเสมือนภาพจริงนะครับนะ realistic real actor นะครับส่วนนักแสดงจริงๆนั้นนะครับได้ act out the scene นะครับก็คือได้แสดงนะครับนะฉากที่ wearing special cap นะครับสวมหมวกพิเศษWith tiny camera นะครับด้วยกล้องเล็กๆนะครับนะ That record facial expression ซึ่งได้บันทึกนะครับการแสดงออกทางใบหน้าของนักแสดงที่เป็นคนจริงๆนะครับ And movement และก็ความเคลื่อนไหวต่างๆ
The record actor whose performance นะครับก็คือ performance แปลว่าการแสดงนะครับของผู้แสดงได้ถูกบันทึกไว้นะครับนะ The record actor's performance were then sent virtual computer นะครับแล้วเอาภาพที่บันทึกจากคนแสดงนั้นนะครับนำไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะครับด้วยการใช้เทคนิค CGI นะครับนะ The result are so realistic นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือมันเป็นอะไรที่มีชีวิตชีวานะครับ realistic สู้ realistic เหมือนชีวิตจริงนะครับเหมือนจริงเลย That it is difficult to tell the difference ซึ่งนะครับมันเป็นการยากนะครับในการที่จะบอกความแตกต่างระหว่าง what is real and what is computer generated นะครับนั่นก็คือภาพที่คนแสดงจริงๆกับภาพที่คอมพิวเตอร์ทำมาให้นั้นมันช่างแยกไม่ออกเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนที่คอมพิวเตอร์ทำมาให้สรุปว่าอย่างนั้นนะครับในย่อหน้าสุดท้ายไปต่อนะครับผมเพราะว่ามีเยอะนะครับเนื้อเรื่องไปภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเรื่องทรอนนะครับ Legacy Tron Legacy เป็นซูเปอร์ไฮเทคเทรลเลอร์นะครับเป็นหนังสยองขวัญ นะครับที่ใช้ไฮเทคระบบไฮเทคมากนะครับ is brought to the scene ซึ่งนำมาใช้ในฉาก in this science fiction film ซึ่งเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยนะครับทรอน Legacy นะครับ was directed byซึ่งกำกับโดยนะครับโจเซฟโคซินสกี้นะครับ It was released นะครับมันถูกปล่อยออกมาหรือว่าถูกฉายออกมาในปี2010 and is the sequel to the 1982 film Tron ซึ่งเป็นภาคต่อนะครับมีภาคต่อจากปี1982นะครับ1982นั้นเรื่อง Trial นะครับสร้างไว้แล้วก็มาเป็น Sequel นะครับก็คือเป็นภาคต่อภาคต่อก็ชื่อ Trial Legacy นะครับ Jeff Bridges นะครับซาแสดงนำนะครับสตาร์ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับนะพระเอกชื่อว่า Jeff Bridges In the Boot Film Boot Film ก็คือแสดงทั้ง2ภาคเลยนะครับ In the New Film She Played Two Characters ส่วนในเรื่อง Trial เรื่องซอนนะครับหรือไซรอนไทรอนหรือซอนเนี่ยนะครับถ้าอ่านผิดขอไปด้วยนะครับนะขอแสดงเป็น2บทบาทครับนะ He play two characters นั่นคือ and O นะครับเควินเคนแสดงเป็นชายแก่ชรานะครับที่ชื่อว่าเควินฟรินนะครับแล้วก็ยังเควินฟรินแล้วก็เป็นชายหนุ่มชื่อเหมือนกันนะครับนะเป็นชายหนุ่มชื่อเควินฟรินแล้วก็เป็นชายชราชื่อเควินฟรินNew CGI Technology นะครับก็คือระบบเทคโนโลยี CGI นะครับนะก็คือ Computer Generated Imagery นะครับแหมคุณครูก็ออกเสียงผิดถูกๆนะครับ Technology Was developed ได้ถูกพัฒนานะครับ To make Bridge นะครับเพื่อมาทำให้พระเอกนั้น Look 20 years younger ดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิม20ปีนะครับนะถ้าเบรดอายุ40ก็ดูเหมือนคนอายุ20ว่าอย่างนั้นนะครับ in the film ในหนังนะครับนะ Wrinkle นะครับไฝฟ้าต่างๆนะครับที่พระเอกมีนั้น were removed นะครับถูกตัดออกหมดเลยนะครับก็คือลบไฝลบฝ้าลบสิวอะไรออกหมดเลยนะครับ and his face was changed to get a younger แล้วก็ทำให้ใบหน้าของเขานั้นกลายเป็นชายหนุ่มนะครับ CGI image of Brad นะครับนะพระบิชในชื่อพระเอกนะครับ The result is so like a life like ตัวจริงครับผลลัพธ์ออกมาก็คือดูเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับนะ life like นะครับ That is so most impossible to tell แล้วก็มันเป็นการยากอีกเหมือนกันนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในการที่จะบอกว่า it was created by computer ว่ามันถูกสร้างมาจากคอมพิวเตอร์นะครับนะนิวสแตนดาร์ดนะครับก็คือระบบมาตรฐานใหม่ๆนะครับนะ in CGI ในระบบ CGI technology นั้น has been developed ได้ถูกพัฒนานะครับ developed แปลว่าพัฒนา with the making of this film นำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรื่อง Tron Legacy นะครับสวัสดีครับท่านสุพจน์นะครับผมไปต่อครับผม open the door
2 a visual completely computer created actor คำว่า open the door ในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าเปิดประตูนะครับแปลว่าหรือถ้าเป็นคำพูดสำนวนก็เปิดประตูมาสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งสร้างโดยนะครับนักแสดงซึ่งนำมาสร้างเป็นนักแสดงสมัยใหม่นะครับก็คือสร้างมาจากคอมพิวเตอร์นั่นเองแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับเปิดประตูมาสู่เทคโนโลยีแนวใหม่ที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งสร้างดาราขึ้นมาแทนดาราตัวจริงนี่คือเนื้อเรื่องของย่อหน้านี้นะครับของม.5 นี่คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแปลกันสดๆนะครับนะถ้าคุณครูไลฟ์สดจบนักเรียนก็สามารถที่จะหยุดคลิปเพื่อฟังใหม่หลายๆรอบนะครับว่าตัวไหนแปลว่าอะไรเน้นนะครับนะสำนวนการแปลไม่จำเป็นต้องให้เหมือนกับที่ครูพินันแปลนะครับแล้วแต่สำนวนของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับหนังเรื่อง Monster and VS กับ Alien นะครับ Monster ก็แปลว่าสัตว์ประหลาด Alien ก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับมนุษย์ต่างดาวนะครับนะ AlienMonster นะครับหนังเรื่อง Monster That Move Like Water and Strange Alien นะครับ That Move Like Water นั่นก็เป็นสำนวนนะครับนะซึ่งเคลื่อนไหวคล้ายกับน้ำนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องนี้นะครับนะ and Strange Alien นะครับ Strange Alien ก็คือ Alien ที่แปลกๆนะครับนะ Strange แปลว่าแปลก Creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะครับ Come to lifeCome to life แปลว่าเข้ามาสู่ชีวิตจริงนั่นเองนะครับ In this completely CGI ซึ่งนะครับนะเป็นหนังอนิเมชันหรือหนังแอนิเมชันหรือหนังการ์ตูนนะครับ Animated film นะครับหนังการ์ตูนที่ผลิตขึ้นมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเอเลี่ยนแปลกๆนะครับนะ Monster หนังเรื่องนี้นะครับ Monster and Alien นะครับ Was created by ซึ่งถูกเขียนเรื่องโดยนะครับนะDreamworks ทีมงาน DreamWorks Animation Studio นะครับเป็นชื่อบริษัทนะครับนะสร้างขึ้นในปี2009แหมเมาส์คุณครูนี่ชี้ยากเหลือเกินนะครับนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ It is the first computer animated film ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกเลยนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำเป็นหนังอนิเมตนะครับแปลว่าอย่างนั้น That was produced with 3D technologyซึ่งผลิตโดยระบบ3มิตินะครับแปลว่าอย่างนั้น produce แปลว่าผลิตนะครับ with ด้วยโดย3มิติ 3D นะครับ3มิติเทคโนโลยี artificial 3 dimensional ก็แปลว่า3มิตินะครับนะ camera ด้วยกล้องนะครับถ่ายด้วยกล้อง3มิติที่ special ที่พิเศษ was used to film was used to แปลว่าถูกใช้นะครับนะถูกใช้เป็น passive voice นะครับWorb to be ตามด้วยกิริยาช่อง3ลูกทวีศักดิ์ก้าวเยี่ยมบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อภินันท์ทวีเดชเช่นกันนะครับลูก YouTube Film ก็คือนำมาใช้ในภาพยนตร์นะครับด้วยระบบ CGI เช่นเดิมนะครับ The audience นะครับก็คือผู้ชมหรือผู้ฟังนะครับ Watch นะครับ The Film ดูหนังเรื่องนี้ With special 3D glasses ต้องใส่แว่น3มิติพิเศษนะครับนะถึงจะดูหนังเรื่องนี้ได้That ซึ่งนะครับ make the image appear to live out of the scene ซึ่งนะครับใส่แว่น3มิตินี้แล้วดูเหมือนว่าภาพนั้นนะครับมันจะเดินออกมาจากฉากนะครับแปลตรงๆอย่างนั้นเลยเหมือนกับภาพนั้นหลุดเดินออกมาจากฉากเลยนะครับ The effect of 3D animation นะครับก็คือ effect นะครับนะเทคนิคพิเศษของหนังแต่สามมิติแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับ is so powerful that audience feel like they are inside the film มีความรู้สึกนะครับมีพลังนะครับ powerful เหมือนกับว่า audience นะครับท่านผู้ชมนั้น feel like มีความรู้สึกเหมือนกับว่า they are inside the film พวกเขานั้นเข้าไปอยู่ในหนังหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าตัวแสดงตัวประกอบคนหนึ่งในหนังเลยทีเดียวคือมันดูเสมือนจริงนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่เคยไปดูหนัง3มิติและใส่แว่นพิเศษก็อาจจะได้รับชดได้รับรู้รสชาติของการอธิบายเรื่องนี้ดีนะครับจบนะครับนะชื่อหนังทีนี้มาดูชนิดของหนังกันนะครับ Type of film นะครับหนังโรแมนซ์นะครับก็คือหนังความรักนะครับนะหนังโรแมนติกเวสเทิร์นหนังแนวตะวันตกนะครับหนังฮอร์เรอร์หนังสยองขวัญหนังเศร้านะครับแอคชั่นหนังแสดงหนังบู๊นะครับ
science fiction นะครับหนังแนววิทยาศาสตร์แอนิเมตนะครับเป็นหนังแอนิเมชันนะครับแฟนตาซีเป็นหนังแนวจินตนาการนะครับหวานหวานนะครับนะแอดเวนเจอร์เป็นหนังผจญภัยนะครับซูเปอร์ฮีโร่ก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับพระเอกเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับเทรลเลอร์นะครับเป็นหนังระทึกขวัญโอเคครับต่อไปก็ถามว่าให้ look at the text ให้ดูในเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับที่อ่านไปเนี่ย Have you seen any of this film หนังทั้งหมดเนี่ยคุณเคยดูหรือเปล่า What do you think is special about them แล้วคุณคิดว่าอะไรเป็นพิเศษสำหรับหนังเหล่านั้น Listen and read to find out ให้ฟังแล้วก็หาคำตอบนะคุณครูแปลตามคำศัพท์ที่ขีดเมาส์ไปนะครับนะคำว่าหาคำตอบก็คือ find out นะครับไม่ได้อ่านแต่ว่าขีดไปก็คือนั่นแปลว่าหาคำตอบตอบสั้นๆก็คือ I have seen Avatar นะครับฉันเคยดูหนังเรื่อง Avatar นะครับ as well as Monster and Alien แล้วก็ได้ดูหนังเรื่อง Monster and Alien ด้วยนะครับสองเรื่อง All the film หนังทั้งสองเรื่องนั้นนะครับ in the text ในเนื้อเรื่องที่เรียนมานะครับare special เป็นหนังที่พิเศษมากๆ because ก็เพราะว่า they use the latest technology พวกเขานะครับคือผู้กำกับนะครับได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับนะ latest technology in computer นะครับในระบบคอมพิวเตอร์ animation to produce amazing special effectซึ่งนะครับได้ทำหนังอนิเมตหรือว่าหนังภาพเคลื่อนไหวนะครับที่ผลิตออกมาด้วยระบบนะครับนะเทคนิคพิเศษและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับนะครับ and extremely realistic imagery นะครับแล้วก็ฉากต่างๆนั้นเป็นฉากเปรียบเสมือนจริงที่สุดยอดมากๆนะครับนะ extremely สวัสดีนะครับสุนิสาสิทธิชัยเอ๊ะคุณครูจำไม่ผิดเป็นลูกศิษย์คุณครูที่เรียนม.1 ม.2 ที่คุณครูเป็นคุณครูประจำห้องอยู่หรือว่าเป็นมารดาก็ไม่แน่นะครับนะนามสกุลสิทธิชัยเนี่ยคุณอยู่ที่ข้างโรงพยาบาลควนานนะครับคุณครูไปเยี่ยมบ้านโอเคครับนะขอบคุณมากมากนะครับนะที่เข้ามาชมยังไม่จบครับจบหน้าที่88ไป Alright. Okay.